ีข่าวลือว่าน้องซันไปอยู่กับโมเดลลิ่งพี่เพียวเรื่องนี้จริงหรือเปล่าคะจริงครับแสดงว่าผู้ใหญ่โมเดลลิ่งเก่าจะต้องทำอะไรไม่ดีไว้กับน้องซันใช่ไหมครับต่อไปเนี้ยลูกชายของพี่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ในโมเดลลิ่งของพี่โมเดลลิ่งคุณแอลไม่เคยรังแกเด็กคนไหนแต่ที่เขาไม่มีเวลาดูแลเด็กคนนี้เพราะเขาต้องดูแลผมครับแล้วทำไมคุณแอลต้องมาดูแลปีแสงด้วยล่ะคะเพราะว่าคุณแอลคือแม่แท้ๆของผมครับเราจะกลับไปเล่นละครด้วยกันครับเฮ้ยจริงเหรอถ้าเป็นนิยายเรื่องนี้แหละครับพี่แอลคิดว่ามันเหมาะไหมครับที่ผมกับมุกจะกลับมาเล่นด้วยกันนี่จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่แห่งปีเลยทีเดียวช่องตกลงโอเคพี่อยากจะให้ปีแสงเนี่ยเป็นพระเอก2สรุปว่าเขาเลือกใครคะให้มาเล่นเป็นนางเอกคู่กับปีแสงคะเกรซจ้ะแค่คิดว่าจะต้องปะทะกับอีสองแม่ลูกมหาภัยกูก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วเนี่ยเจมไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเพราะต่อไปนี้แอลจะไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรลูกโอ้โหวันเวลาอาจเคยรังแกให้เธอพ่ายแพ้ทั้งแพ้ทั้งท้อหมดใจซึ่งตัวฉันก็ได้แค่เพียงมองเห็นแค่รับรู้ไม่รู้จะช่วยยังไงไม่เป็นไรลืมเธอเรื่องวันวานให้มองพรุ่งนี้ที่เธอจะต้องเดินไปอยากอาสาดูแลในฐานะอะไรก็ได้ขอแค่ไม่จืดจางแค่จับมือกันไว้แล้วคอยเดินไปจะจับมือเธอไว้เดินไปให้สุดทางไม่ปล่อยให้เธอนั้นแสนไกลเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไรไม่ปล่อยมือขอปรบมือให้กับคุณแม่ตัวอย่างพี่ดัชชุนมึงมาทำไมเอ้าทำไมทักกันอย่างนี้อ่ะเจ๊ย้วยกูชื่อยิ้มอ่ะเจ๊ยิ้มนั่นแหละมาหาปีแสงลูกของแอลไงสวัสดีค่ะดิฉันมาเยี่ยมปีแสงมู่สอนศรีค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้เขาพักอยู่ที่ห้องไหนนะคะสักครู่นะคะอะไรเนี่ยโอ๊ยเจ๊ไปตามเจ้าหน้าที่ลากอีนี่มันออกไปได้เลยเอาสิไปตามเลยถ้าอยากให้คนนอกมันรู้เรื่องในครอบครัวของเราสิไปตามเข้ามาเลยครับโอ๊ยเจ๊หมายความว่าไงอ่ะผมรู้มาหมดแล้วว่าแต่ผู้ชายคนนี้น่าคุ้นๆนะเจ๊เหมือนเคยเจอที่ไหนเลยจะไปคิดให้มันเปลืองสมองสมัยละก็แค่พระเอกตกอับอยากกลับเข้าวงการมันก็สร้างเรื่องตอแหลเพื่อสร้างกระแสให้ตัวมันเองไงเหรอผมว่าไม่ได้สร้างกระแสหรือมโนอะไรขึ้นมานะแต่เท่าที่เช็คข้อมูลในวิกิพีเดียเกี่ยวกับปีแสงเนี่ยนะปีแสงอายุเท่าไหร่นะ25ใช่ไหมเอ๊ตอนนั้นที่เรามีความสุขกิ๊กกิ๊กกักกักกันอยู่นะมันกี่ปีมาแล้วนะ26ปีใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวนี่อย่าบอกนะว่าเธอคิดว่าปีแสงลูกเธอหรือว่าไม่จริงฮะตอนนั้นใครนะที่มาร้องโหมร้องไห้บอกว่าผมเนี่ยทำเขาท้องจำได้ไหมใช่ฉันพูดอย่างนั้นแล้วเธอบอกอะไรกับฉันเธอจำได้ไหมสมองมึงอะมันคงเท่าสักเซลล์เดียวละสิมึงจะจำอะไรไม่ได้เลยกูจะทบทวนความทรงจำทั้งมึงก็มึงไม่ใช่เหรอเป็นคนบอกให้แอลไปทำแทนเมื่อกี้มึงบอกอยากจะแฉแอลใช่ไหมมึงเอาเลยกูจะได้แฉมึงมากว่ามึงเนี่ย
ป็นไอ้พระเอกลิ้นสองแฉกใจเย็นๆสิจิ๊กกูไม่ใจเย็นมึงอยากได้แอลตั้งแต่แอลได้ตำแหน่งนางงามมาใหม่ๆสดๆร้อนๆมึงก็เลยมาสร้างเรื่องตอแหลเพราะมึงกำลังจะเลิกกับอีเมียไฮโซของมึงแอลเขาไม่ทันความปิ้นป้อนของมึงสุดท้ายมึงก็ทิ้งเขาไปแล้วมึงก็ไม่ได้เลิกกับอีเมียไฮโซของมึงด้วยเพราะมึงคือไอ้แมงดาตัวผู้ที่สูบเงินเข้าไปถลุงในบ่อนจนเขาทนไม่ไหวต้องถีบหัวมึงออกมาจากชีวิตของเขามึงก็เลยเหมือนหมาอดโซตัวหนึ่งไม่มีจะกินเที่ยวมาขอเศษงานคนในวงการบันเทิงแต่ก็ไม่มีใครเขาให้มึงเหนื่อยนะกูไม่เหนื่อยกูมีอีกเยอะเอาล่ะผมยอมรับนะว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วผมมารู้สึกผิดมากกับสิ่งที่ผมเคยทำมาในอดีตมากเลยตอนนี้ผมก็เลยพยายามที่จะแก้ไขแล้วก็มารับผิดชอบลูกของผมไงปีแสงไม่ใช่ลูกของมึงลูกมึงอ่ะกูเอาออกไปแล้วไม่จริงหรอกนะเพราะว่าวันเดือนปีเกิดของปีแสงในวิกิพีเดียเนี่ยมันตรงกับวันที่คุณมาบอกกับผมเลยว่าคุณท้องกับผมนี่นี่ดูสั่งดูเฮ้ยเฮ้ยหยุดทำไมเหยียบโทรศัพท์กูถามอะไรมึงหน่อยสิวิกิพีเดียมันเป็นโคตรเง่าเหล่าพอมึงนะมันบอกอะไรมึงต้องเชื่อมันหมดข้อมูลมันผิดก็ได้โว้ยแล้วถ้าเกิดมันไม่ผิดพลาดขึ้นมาล่ะไม่ผิดก็ไม่รู้แต่กูไม่ผิดแน่นอนมึงใส่หัวออกไปเลยไปเฮ้ยเจ๊ใส่หัวไปเลยไอ้ชุบก่อนสิไปอย่ายิ้มไปเลยไอ้ชุบไปผมบอกไว้ก่อนถ้าเกิดว่าปีแสงเป็นลูกของผมจริงแล้วก็ไอ้เรื่องนี้มันไม่จบง่ายๆหรอกนะคอยดูใจร้ายจริงๆเลยนะคะขอโทษนะครับคุณขอโทษทีค่ะที่ลืมแนะนำตัวไปเพียวค่ะเป็นเจ้าของ P Modeling ที่ปีแสงเคยอยู่ไม่ทราบว่าคุณชุนพอมีเวลาไหมคะเพียวว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยตื่นแล้วเหรอลูกกินน้ำไหมไม่ได้ครับ P Modeling คุณเป็นเจ้าของโมเดลลิ่งที่ปีแสงทิ้งแล้วก็ถูกแอลเขาแย่งไปโอ้นี่คุณคงจะโกรธปีแสงแย่สิครับเพียวไม่โกรธปีแสงหรอกค่ะเพราะเพียวเข้าใจดีว่าคนเป็นลูกเนี่ยยังไงก็ต้องเลือกแม่อยู่แล้วไม่อย่างนั้นเพียวคงไม่มาเยี่ยมปีแสงหรอกค่ะแต่ก็ไม่นึกเลยนะคะว่าจะได้มาได้ยินเรื่องของคุณชุนกับพี่แอลนี่ดีนะคะที่เป็นเพียวเพราะว่าถ้าเป็นนักข่าวคนอื่นเนี่ยเรื่องใหญ่แน่ๆเลยค่ะเพราะตอนนี้ใครๆต่างก็อยากรู้ว่าใครคือพ่อที่แท้จริงของปีแสงแต่ผมคงจะไม่บอกนักข่าวหรอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ปีแสงเขากำลังป่วยอยู่ผมก็ไม่อยากจะให้เขามาเครียดเรื่องของผมผมเป็นห่วงลูกแหมฟังดูแล้วนี่คุณชุนช่างเป็นพ่อที่น่ารักจังเลยนะคะไม่รู้ว่าทำไมพี่แอลถึงขัดขวางคุณเอ๊หรืออาจจะเป็นเพราะว่า
คุณชุนไม่ดังคะพี่แอลเขาก็เลยกลัวว่าคุณชุนเนี่ยจะมาเกาะกระแสปีแสงใครบอกว่าผมไม่ดัง ผมมาดังจะตายครับแต่ว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่มีงานในวงการบันเทิงเนี่ยก็เพราะว่าผมเบื่อวงการผมอยากจะพักก็เลยไม่รับ พี่ว่าคุณชุนต้องรับแล้วล่ะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณชุนดังเนี่ยพี่แอลเขาคงจะไม่ขัดขวางเอางี้ดีไหมคะให้เคียวเนี่ยหาบทดีๆให้อีกแรงดีไหมคะแล้วไหนๆตอนนี้เขาก็เจอแม่แท้ๆของเขาแล้วแล้วถ้าเกิดเขาเจอพ่อแท้ๆอีกคนเนี่ยชีวิตปีคงมีความสุขมากๆเลยค่ะดีไหมคะตามใจครับ ผมไม่เข้าใจเลยนะครับว่าทำไมคุณเพียวช่วยคุณชุนด้วยอ่ะเพราะยังไงอ่ะปีแสงก็ไม่ได้อยู่ในโมเดลลิ่งเราอยู่แล้วแล้วถ้านี่คุณชุนกับปีแสงปรับความเข้าใจกันได้คนที่จะไม่ได้อะไรเลยนั่นคือคุณเพียวนะครับทำไมจะไม่ได้อย่างน้อยฉันก็จะได้เห็นอีพีแอลดิ้นพล่านที่ถูกแฉว่าเคยกินผัวของคนอื่นสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่มาเดี๋ยวเจอกันในงานครับเชิญครับนั่นคุณตะโกนนั่นไปเร็วไปสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษนะคะได้ครับผมพอจะรู้นะครับว่าวันนี้พี่ๆนักข่าวจะถามเรื่องอะไรกันเรื่องความสัมพันธ์ของผมกับมุกผมขออนุญาตตอบครั้งนี้ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปผมไม่อยากให้พี่ๆนักข่าวถามคำถามเรื่องนี้อีกความสัมพันธ์ของผมกับมุกตอนนี้เราสองคนลดสถานะเป็นเพื่อนกันแล้วครับก็ต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างทำงานครับที่ลดสถานะนี้เป็นเพราะว่าเกี่ยวข้องกับแทนคุณหรือเปล่าคะใช่ครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคนครับไม่เกี่ยวข้องกับใครทั้งนั้นผมบอกได้เลยครับว่าระหว่างเวลาที่ผมคบกับมุกมุกเป็นผู้หญิงที่ดีมากเขาดูแลผมดีมากและเขาไม่เคยทำให้ผมเสียใจเลยครับผมตั้งหาครับที่ทำให้เขาเสียใจตลอดดังนั้นก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทำให้เราสองคนต้องลดสถานะน้องมุกคะเมื่อกี้พี่ประทูเนี่ยแอบไปดูตอนคุณสมโพงสัมภาษณ์มาค่ะเนี่ยคุณสมโพงเนี่ยก็ไม่ต้องเล่าแล้วประทูมุกเพิ่งดูไลฟ์จบเมื่อกี้จะถึงเวลาแล้วนี่มุกแต่งตัวก่อนดีกว่ามาค่ะเดี๋ยวประตูช่วยอืมแค่ไม่แค่น้องมุกเป็นไรคะมุกรู้สึกเจ็บหน้าอกอะเจ็บหน้าอกเป็นเพราะชุดหรือเปล่าคะแต่ว่าชุดนี้ก็พอดีไซน์น้องมุกเลยนะคะหรือว่าน้องมุกแอบไปอัพไซน์มาแล้วไม่บอกใครครับปะทูใช่ที่ไหนล่ะหน้าอกมุกก็ไซน์เดิมนี่แหละแต่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันช่วงหลังมุกเจ็บหน้าอกบ่อยมากเลยอ่ะมันเหล่งเต้านมปะทูจับบ้างคุณมุกคะเตรียมตัวได้เลยนะคะใกล้ถึงเวลาแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน้องมูประทูว่าอย่าประมาทนะคะไปตรวจสุขภาพหน่อยดีกว่าค่ะเดี๋ยวว่างค่อยไปแล้วกันทำงานก่อนดีกว่าสนับสนุนโดย Nescafe Blend & Brew เข้มนุ่มลงตัวเอาใจไปเลย
The Next One หาจริงฝึกจริงเล่นละครจริงกับช่องวัน31 Miss Teen Color Twin Rubik แห่งความรักครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอขอบคุณนะครับคณะผู้จัดงานนะครับที่เสียสละมาในงานวันนี้นะฮะซึ่งวันนี้ครับเราจะมาเป็นสักขีพยานนะครับในการต้อนรับแอมบาสเดอร์คนใหม่ล่าสุดของเรานะครับที่สำคัญวันนี้จะเป็นการอำลาตำแหน่งครับของซุปเปอร์สตาร์หรือว่าแอมบาสเดอร์คนปัจจุบันของเรานะครับจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณมุกอัญมณีมากครับสมกับเป็นแอมบาสเดอร์ของเรามาต่อเนื่องหลายปีและมีความเป็นตาตบมือครับถือเป็นนี้นะครับพี่แทนพี่แทนมารอน้องมุกอะค่ะเอาเป็นไงเดี๋ยวก็ฝากทีมงานดูแลด้วยกันนะคะเชิญด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่แทนรอน้องมุกอยู่ตรงนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเนี่ยน้องมุกจะออกมาทางนี้เลยเดี๋ยวประทูเนี่ยรีบไปถ่ายรูปนั่งงานก่อนตามสบายประทูขอบคุณค่ะขอเรียนเชิญนะครับผู้บริหารและผู้จัดงานในวันนี้นะครับขึ้นมาร่วมถ่ายรูปนะครับขอเรียนเชิญคุณทรงโปรดและคุณนภัสขึ้นมาถ่ายรูปบนเวทีด้วยครับสวัสดีครับเอาละครับสื่อมวลชนครับจะบันทึกภาพได้เลยครับและนี่คือซีนอันสวยงามของเราในวันนี้ครับสวยงามมากครับเป็นเชิญพี่ๆสื่อมวลชนครับถ่ายรูปได้เต็มที่เลยครับคณะผู้บริหารของเรานะครับแล้วก็แอมบาสเดอร์ทั้งคนใหม่และคนก่อนของเราครับเป็นอะไรหรือเปล่าคะมากๆนะครับและตอนนี้นะฮะต้องขอคุณผู้บริหารเราทั้งสองท่านครับคุณทรงโปรดและคุณนภัสนะครับที่ให้เกียรติขึ้นมาถ่ายรูปกับแอมบาสเดอร์ของเราครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านทั้งสองคนด้วยครับเดี๋ยวเรียนเชิญลงไปพักด้านล่างก่อนนะครับเดี๋ยวหนูไปเอายาให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้ะยังไงแค่ฝากตามปาทูหน่อยละกันนะได้ค่ะขอบคุณค่ะงั้นหนูขอตัวนะคะเมื่อกี้บนเวทีผมเห็นคุณดูไม่ค่อยโอเคผมเลยมาถามว่าคุณเป็นไรไหมไม่เป็นไรผมดูแลเองได้ผมเป็นคลิปที่คุณสัมภาษณ์แล้วนะขอบคุณมากผมเองก็ขอบคุณเช่นกันค่ะไม่ต้องขอบคุณหรอกผมพูดตามความจริงตามสบายครับหาหมอไหมไม่ต้องหาหรอกค่ะพี่แทนมุกไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยแค่มุกดูไม่ค่อยดีเลยนะคุณแค่พักผ่อนน้อยค่ะเดี๋ยวเรารีบเก็บของกันดีกว่าจะได้ไปพักผ่อนกัน
เลิกยิ้มสักทีได้ปะทำไมอ่ะก็ฉันดีใจนี่นะที่นายจะได้กลับบ้านอ่ะก็รู้แต่ฉันไม่อยากให้เธอยิ้มเพราะเวลาเธอยิ้มเนี่ยมันน่ารักฉันกลัวอดใจไม่ไหวอุ๊ยเขินแทนเลยอ่ะโอ้พี่จะเขินทำไมเนี่ยพูดกับกรอนนู่นมันพูดกับพี่ซะหน่อยรู้แล้วขอมโนหน่อยไม่ได้หรือไงฮะก็คู่รักหวานกันซะขนาดนี้เนี่ยปีจะหยอกล้ออะไรกับแฟนอ่ะเกรงใจแม่ๆบ้างครับเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วได้กลับบ้านแล้วจ้ะอ่ะเบสนี่เก็บของให้หมดเลยนะห้ามลืมอะไรเด็ดขาดครับพี่แอลแพทเดี๋ยวพยาบาลจะเอาใบเสร็จขึ้นมาเสร็จแล้วเรากลับบ้านได้เลยอ่ะโอเคเออปีเดี๋ยวปีไปอยู่บ้านแม่แอลก่อนนะลูกแม่แอลจะได้ดูแลปีเรื่องกินยาเรื่องมาหาหมอส่วนคอนโดน่ะก็ให้เบสอยู่ไปละกันโอ้ยก็ดีเลยสิครับแม่ทีเนี้ยผมจะได้นอนเตียงกว้างๆสักทีนอนดูทีวีกินขนมทั้งวันเลยแม่ความสุขของเบสเลยแต่ฉันมีความสุขกว่าแกเยอะเว้ยเพราะฉันจะได้ไปอยู่กับแม่แล้วก็ผมจะได้พากรอนไปบ้านของเราด้วยครับแม่เดี๋ยวฉันต้องไปทำงานแล้วนะจะไปไหนอ่ะวันนี้มีฉากไวรัลอ่ะเดี๋ยวติดดูแลตัวเองนะโอเคงั้นเดี๋ยวก้องขอตัวไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะนั่นอะไรอ่ะครับแม่โอ๊ยอะไรหรอคะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเปล่าครับแค่จะแบ่งไว้ไม่มีอะไรค่ะก้องขอตัวกันนะคะนี่ยังไงฮะหน้าตีจริงเลยนะทำไปได้ไงฮะทำอะไรครับแล้วเมื่อกี้คืออะไรกันน่ะผมเจ็บแผลไงครับนี่แผลนี่มันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอฮะซ่านะเราอ่ะร้อยเอามาจากไหนเอามาจากพ่อใช่ไหมพี่ครับผมกำลังรอแหล่งข่าวอยู่ครับพี่แค่นี้ก่อนเลยพี่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเลนมาแล้วเร็วขอเลนครับเลนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับสวัสดีค่ะน้องเรนค่ะน้องเรนมาเยี่ยมปีแสงใช่ไหมคะใช่ค่ะพอดีว่าเรนได้ยินข่าวว่าวันนี้ปีแสงกำลังจะออกจากโรงพยาบาลเรนก็เลยรีบมาเยี่ยมค่ะเพราะตั้งแต่เรนกลับมาจากเกาหลีเรนก็ทำงานทุกวันเลยค่ะคือมีโอกาสก็มาวันนี้แหละค่ะเรียบร้อยค่ะงั้นเดี๋ยวดิฉันไปตามเจ้าหน้าที่มาเข็นวีลแชร์ให้นะคะไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมแข็งแรงขึ้นเยอะแล้วครับผมว่าผมเดินเองได้ครับอ๋อได้ค่ะงั้นดิฉันขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับไปลูกแกเก็บกระเป๋าไปปะได้กลับบ้านแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอลสวัสดีค่ะพี่แม่ปีเป็นไงบ้างคะหายยังมาทำไมคะเรนอ้าวทำไมถามงี้ล่ะคะคุณแอลนี่เรนก็อุตส่าห์เลื่อนงานเพื่อมาเยี่ยมปีแสงเลยนะคะผมก็ไม่ได้ขอร้องให้คุณมาเยี่ยมผมไม่ใช่หรอครับกลับไปได้ละใจเย็นก่อนนะปี
ที่เรนมาวันนี้เนี่ยเรนจะมาแสดงความดีใจนะคะที่ปีหายแล้วและพี่แอลก็คงบอกปีแล้วใช่ไหมคะว่าเราได้กลับมาเล่นละครด้วยกันอีกเซอร์ไพรส์ตั้งใจจะมาพูดแค่นี้ใช่ไหมขอบใจมากนะเรนปีปะกลับบ้านพัดไปเถอะอ่ะเดี๋ยวค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรนช่วยเข็นนะคะเชิญนั่งค่ะไม่เป็นไรครับนั่งก่อนค่ะมาเร็วผมเดินเองได้ครับหนูคือช่วงนี้ปีเขาอารมณ์ขึ้นลงๆนะหนูเดี๋ยวเขาจะเหวี่ยงใส่หนูเปล่าๆนะไปเธอลูกไปจะตามไปไหนอีกล่ะฉันรู้นะเธอคงเจอนักข่าวแล้วก็ปั่นกระแสเรนกับปีไปเรียบร้อยแล้วถ้าสนใจละก็กลับไปสิใช่ค่ะเรนมาปั่นกระแสแต่จริงๆพี่แอลควรจะขอบคุณเรนด้วยซ้ำนะคะที่เรนอุตส่าห์เสียสละเวลามาปั่นกระแสให้ลูกชายพี่กลับมาดังอีกครั้งอ่ะพี่เคยสอนเธอแล้วนะเรนกระแสมันเกิดจากความรักความศรัทธาที่คนมีให้กับเธอเธอควรจะตอบแทนเขาด้วยความจริงใจไม่ใช่ความตอแหลในวงการนี้มีใครไม่ตอแหลบ้างคะแม้แต่ตัวพี่เองทำตัวเป็นคนดีแต่สุดท้ายก็เลวไม่ต่างจากคนอื่นเรนไม่เอาสิลูกคุณแอร์ก็อุตส่าห์สอนเรนมาเนี่ยไปว่าเขาตอแหลได้ยังไงลูกพี่เคยคิดว่าเลวยังไม่ใช่หรอกถ้าเธอมาสร้างปัญหาให้กับเด็กของฉันนะได้เห็นความเลวของฉันแน่แล้วเจอกันที่กองนะคะพี่แอลจบกันสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยขอบคุณที่ให้ซิสเทม่าเป็นแบรนด์ยืนหนึ่งในใจมากกว่า20ปีเครื่องดื่มสปอนเซอร์แอคทีฟวิตามินซีลดกรดบรรเทาอาการจุกเสียดแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนเครมิลไม่ต้องเคี้ยวว่าเพิ่มผลไม้ขึ้นหน่อยดีกว่าตอนนี้ขนมหวานไม่ค่อยทานกันเท่าไหร่แล้วนะแล้วก็เพิ่มกาแฟด้วยไปแค่นี้แหละแอลสวัสดีมาแล้วเหรอจ๊ะปีปั้นนัดลูกโอ้ยนี่เพิ่งจะได้เจอครั้งแรกนะเนี่ยดูดิยิ่งดูยิ่งเหมือนแม่นะเนี่ย เห็นแม่เขาบอกว่าอาการโอเคขึ้นแล้วใช่ไหมลูกใช่ครับโอเคดีแล้วลูกอ่ะพี่นัทคะแล้วคนอื่นมากันหรือยังจ้ะยังเลยจ้ามีแอลนี่แหละมากลุ่มแรกเลยแล้วมุกกับแทนล่ะกำลังมาอยู่ค่ะน่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะเอางี้เดี๋ยวถ้ามากันครบแล้วเนี่ยแอลไปรอพี่ที่ห้องประชุมใหญ่เลยนะเดี๋ยวไปขอเซ็นเอกสารให้เด็กแพรบนึงได้จ้ะเดี๋ยวแอลขอรอแทนกับมุกก่อนแล้วกันโอเคนะคะค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะทำไมยังไม่มาอีกอ่ะคุณแอลคะมาแล้วสวัสดีค่ะพี่แอลจ้าพี่แอลสวัสดีครับอ้าวคนอื่นล่ะไม่มาด้วยเหรอแอลดูสิฉันพาใครมาหาเธอสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าได้ไงก่อนก่อนเป็นแฟนกับน้องปีแสงแล้วต้องเรียกคุณแอลว่าคุณแม่สิหือได้น้อยหน่อยสิเธอแล้วพวกอีเพียวยังไม่มากันหรอ
ึงจังสวัสดีค่ะพี่แอลสวัสดีค่ะพี่แทนไม่เจอกันตั้งนานยังใหญ่เหมือนเดิมเลยนะคะโอ๊ยเรนหมายถึงคุณนะคะยังเฟิร์มเหมือนเดิมเลยอ่ะตายแล้วเรนพูดอะไรระวังคำพูดด้วยสิจ๊ะอย่าลืมสิว่าตอนนี้แทนเนี่ยเขาเปิดตัวคบกับมุกแล้วนะถ้ามุกเขาได้ยินเข้าเดี๋ยวเขาจะคิดมากว่าแทนกับเรนเนี่ยเคยกิ๊กกักกักกันไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณเพียวมุกไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะมุกรู้ว่าคำพูดของคนก็เหมือนขยะที่ผ่านมาแล้วก็ต้องทิ้งไปไม่ต้องห่วงนะคะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะจ๊ะปีแข็งแรงดีขึ้นแล้วหรือยังถ้าผมไม่แข็งแรงผมจะมายืนอยู่ตรงนี้หรอครับทำไมล่ะจ๊ะเพียวเสียดายเหรอไม่เสียดายหรอกค่ะให้มันจริงอย่างนั้นเถอะปีเมื่อคืนได้อ่านหมดหรือยังคะเรนอ่านแล้วนะบทสนุกมากเรนอยากให้ถึงวันถ่ายเร็วๆจังถ้าได้ถ่ายกับตัวจริงอ่ะคงยิ่งสนุกนะบทกลอนเอ้าบทกลอนอยู่ตรงนี้ด้วยหรอไม่เห็นเลยอ่ะไม่เด่นไม่ค่อยได้สนใจพวกตัวประกอบสนใจแต่พระเอกนางเอกเขาอ่ะนี่ผู้จัดก็คงเห็นในตัวเธอนะเขาถึงได้ให้เธอเล่นบทร้ายก็เห็นในความสามารถไงคะคุณแม่อย่างบางคนน่ะเขาดีแสนดีแต่เขาแสดงเก่งค่ะก็เลยได้รับบทเป็นตัวร้ายเหมือนคนบางคนนั่นแหละค่ะตัวจริงเลวแสนเลวแล้วก็แสดงเก่งกันเลยได้รับบทเป็นคนพี่มุกนี่เก่งจังเลยนะคะสมแล้วล่ะค่ะที่อยู่ในวงการนี้มานานนานน้องเรนจ๊ะยังไม่เปิดกล้องเลยต้องรีบแสดงก็ได้มั้งพอเถอะพักยกสักครู่ดีมั้ยอย่าให้ผู้ใหญ่เขารอเลยไปกลับเข้าเถอะนี่ขอถามได้หน่อยสิที่เขาบอกว่านัดกันมาลีดทูน่ะคืออะไรใช่นัดกันมากินน้ำพริกปลาทูไหมไม่ใช่ค่ะเขาเนี่ยคือนัดนักแสดงหลักให้มาอ่านบทด้วยกันค่ะเพื่อที่จะได้เรียนรู้กับคาแรคเตอร์เป็นตัวละครแล้วไอ้คาแรคเตอร์เนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันใช่คารามายเหมือนกันไหมไม่ใช่ค่ะคาแรคเตอร์เนี่ยคือบุคลิกนิสัยของตัวละครส่วนคารามายเนี่ยมันยาแก้คันค่ะนี่มันก็มาซื้อขีดค่ะอุ๊ยพี่แทนคะหยิบมะม่วงให้มุกหน่อยได้ไหมคะสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีขอแนะนำพุ่มกับเรื่องเพลิงพายุของเราพี่โอนะคะสวัสดีครับนั่งเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะทุกคนโอ้ยเอาอย่างนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มรีทรูกันนะพี่นัทขออนุญาตแนะนำตัวละครให้พวกเราทำความรู้จักกันก่อนนะนะคะคือละครเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวความรักความแค้นซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดระหว่างพี่กับน้องซึ่งถูกพ่อกับแม่เนี่ยแยกกันเอาไปเลี้ยงตั้งแต่ยังเด็กๆพระเอกคนพี่ชื่อว่าพายุนะคะซึ่งพายุรับบทโดยแทนคุณค่ะยินดีได้ร่วมงานกับทุกคนนะครับคนที่รับบทเป็นพระเอกคนน้องนะคะก็คือปีแสงค่ะ
ความสนุกสนานของละครเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าเดี๋ยวพี่กับน้องเนี่ยซึ่งไม่รู้จักกันจะต้องมาปะทะกันเพราะว่าความที่น้องเนี่ยพระเอกคนน้องมีชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนอยู่ทางใต้ในขณะที่รู้สึกว่าแม่เนี่ยไม่เคยติดต่อมาเลยทุ่มเทความรักให้กับพี่ชายซึ่งก็คือพายุเนี่ยคือแทนที่แทนคุณเล่นเนี่ยก็ให้ความรู้สึกว่าจนพวกเราเป็นหนุ่มเติบโตขึ้นมาแทนคุณได้เป็นนะคะมุ่งขอไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมคะได้ค่ะได้เดี๋ยวหนูรีบมานะคะจ้ะสนับสนุนโดยนมถั่วเหลืองดีน่ากาบาสูตรผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นเซวาเอชไวท์เซรั่มผิวแบบวุ้นคุณเลือกได้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์สูตรเข้มข้นหนักก็เอาเบาก็สู้ซึ่งก็คือพายุนะหรือแทนที่แทนคุณเล่นเนี่ยก็ให้ความรู้สึกว่าจนพวกเราเป็นหนุ่มเติบโตขึ้นมาแทนคุณได้เป็นนายตำรวจใหญ่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ไปปราบโจรใต้อย่างนี้ก็ต้องมีฉากแอคชั่นเยอะใช่ไหมครับเยอะ บอกไว้ก่อนเลยต่อไปมุกนะคะนางเอกของเรื่องนี้หนูรับบทเป็นอันดาอันดานี่ก็จะเป็นตำรวจหญิงซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของผู้กองพายุนะคะแล้วก็แอบหลงรักผู้กองด้วยในเรื่องนะคะก็บทนี้อันดาแสดงโดยมุกค่ะพวกเราค่ะฝันไว้นะคะทุกคนและต่อไปนางเอกอีกคนหนึ่งของเรานะคะชื่อว่าเจลาเจลานี่ก็จะเป็นสาวสวยไฮโซรักการเต้นเปิดโรงเรียนสอนเต้นนะคะและผู้ที่มารับบทเจลาเราในวันนี้ก็คือน้องเบรนค่ะเรื่องเต้นเนี่ยเรนถนัดเลยนะคะยังไงก็ฝากในฝากตัวด้วยนะคะคาแรคเตอร์หนึ่งซึ่งสำคัญทีเดียวนั่นก็คือลูกหยีนะคะลูกหยีนี่ก็รักการเต้นเปิดโรงเรียนสอนการเต้นเหมือนกันแล้วก็แอบหลงรักเพลิงแต่เพลิงเนี่ยเขาไม่เล่นด้วยและผู้ที่มารับบทลูกหยีก็คือบทกลอนค่ะก่อนเล่นละครเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกฝากตัวเลยนะคะเอาล่ะทีนี้พวกเรามีบทในมือกันแล้วออกมาเลยค่ะมาเดี๋ยวมาดูกันมาเริ่มอ่านกันเลยคราวนี้ขอหนังจานเลยได้ไหมคะอยากจะยังได้บทมาไม่ครบนะวันนี้เราก็กระปิได้ไหมโทษนะคะมุกขอไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมคะได้ค่ะได้เอาเลยเดี๋ยวหนูรีบมานะคะจ้ะกันมากเลยนะทำไมกลัวว่าเมียเนี่ยจะโดนผู้ชายคนอื่นมาฉกอ๋อหรือว่ากลัวว่าเมียเนี่ยจะใจง่ายไปอยู่กับผู้ชายไฮโซอีกแทนนี่เงียบทำไมล่ะหรือว่าที่ฉันพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริง
เมียเธอใจง่ายใช่ไหมล่ะฮะใจง่ายง่ายเป็นไงบ้างมุกไปแหละจะอ้วกยังไงก็ขอให้เห็นภาพนี้เป็นนานๆแล้วกันนะไม่ใช่ว่าวันนี้อยู่กับพระเอกแต่พรุ่งนี้ก็ไปอยู่กับผู้ชายแห่งโซนี่ฉันรู้นะว่าเธอเป็นคนของประชาชนแต่ก็ไม่จำเป็นต้องนอนกับประชาชนทุกคนก็ได้คุณจะบอกว่าไงคะทำไมไม่ได้จะยุ่งเหรอจะยุ่งกับปุ๊บพอปุ๊บเข้าในดีกว่าทำไมจะพูดไม่ได้พิเศษตรงไหนที่ฉันพูดมันก็จริงนี่หยุดนะเพียวปุ๊บเข้าไปก่อนไปเตือนคุณเลยนะถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณพูดมันทำให้คนอื่นดูต่ำผมบอกเลยมันไม่ใช่เพราะถ้ายิ่งคุณพูดตัวคุณนั่นเองแหละที่จะยิ่งต่ำหน่อยค่ะพี่แอลแต่ว่าไม่ได้เป็นไรค่ะไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวเนี่ยไปหาหมอก่อนได้นะเรื่องนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณนัทมุกไหวค่ะแน่ใจนะมุกหาหมอก่อนไหมไม่เอาค่ะพี่แทนแค่นี้มุกก็ทำทุกคนเขาเสียเวลามามากแล้วมุกไหวจริงๆค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวพองานเสร็จเรียบร้อยแล้วมุกต้องไปหาหมอนะเรากลับไปรีทูกันดีกว่าค่ะจะบอกนักข่าวว่ายังไงดีอะแล้วก็เรื่องละครของนัดอีกสนับสนุนโดย All New Corolla Altis Make a New High คู่ซีฟรีเวอร์กุ้งดีซุปโดนที่ชาบูชิบัตรเครดิต UOB มือนี้ใช่เลยหมอบอกว่ามุกเป็นยังไงมั่งอ่ะเจตเอาไม่รู้จะดีใจหรือว่าจะรู้สึกยังไงดีอ่ะแอลหมายความว่าไงเนี่ยอยู่ในนั้นท้องใช่ครับเจยิมหมอบอกว่าบุกท้องได้2เดือนแล้วครับโอ๊ยชิดใจนี่ฉันจะได้เป็นยายแล้วเหรอเนี่ยดีใจด้วยนะคุณนะครับเจยิมดีใจด้วยนะแล้วเราจะบอกนักข่าวว่ายังไงดีอะแล้วก็เรื่องละครของนัดอีกลงมุกท้องค่ะแล้วเป็นไงมั่งอะตอนนี้
หมอก็อยากให้มุกนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลสัก2วันเพราะตอนนี้ร่างกายมุกมันอ่อนแอค่ะแต่ที่สำคัญหมอบอกว่าคือเขากังวลว่าถ้ามุกเล่นบทแอคชั่นเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะกระทบกับลูกในท้องมันอาจจะเป็นอันตรายกับเด็กได้ค่ะพี่นัทพี่นัทคะแอลขอโทษแอลเป็นคนขอให้พี่นัทเอาแทนกับมุกมาเล่นแล้วตอนนี้เรื่องมันเป็นแบบนี้ขอโทษจริงๆค่ะเอาเธอแอลมันเรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีใครเป็นคนผิดสักหน่อยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะรีบเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ในช่องเรื่องเปลี่ยนตัวนางเอกแล้วกันขอบคุณมากนะคะที่เข้าใจแต่ถ้าข่าวมันออกไปอ่ะว่าเราเปลี่ยนตัวนางเอกนักข่าวก็ยิ่งอยากจะขุดคุยขึ้นมาอย่างยิ่งเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพียวถ้าเขารู้ว่าซุปตาอย่างมุกท้องก่อนแต่งเนี่ยพี่ไม่อยากจะคิดเลยว่าเขาจะทำอะไรบ้างกระชาบัลลังก์นักปั้นมือทองของเพียวเพียวก็รู้คุณแอลค่ะรายการคุยกับก้องอยากสัมภาษณ์น้องปีค่ะปฏิเสธเลยบอกว่าปีไม่ว่างทำไมล่ะครับแม่ผมอยากไปครับตกลงว่าพรุ่งนี้คอนเฟิร์มนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณตอนนี้น้องมุกมันป่วยเข้าโรงพยาบาลแต่ฉันว่ามันไม่ได้ป่วยเป็นโรคปกติแค่จับมือกันไว้แล้วคอยเดินไปจะจับมือ